ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่อง The Last of Us EP ที่2มานะครับก่อนที่ผมจะเปิดคลิปนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมขอแนะนำให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทันได้ดู EP ที่2เนี่ยปิดคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะมีการพูดคุยสปอยเมาส์มอยเนื้อหาอยู่นะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่รับชม EP ที่2มาแล้วเนี่ยก็สามารถรับชมรับฟังกันต่อได้เลยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนที่ได้ดู EP ที่2กันมาแล้วเนี่ยก็น่าจะคิดเหมือนกันกับผมนะว่าโอ้โหทำไมมันลุ้นขนาดนี้วะเนี่ย The Last of Us EP ที่2เนี่ยมันมีความชวนลุ้นชวนตื่นเต้นและก็ชวนสะพรึงมากๆเลยทีเดียวครับตลอดเวลาเกือบ1ชั่วโมงกับ EP ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่น่าขนลุกมากๆตัวซีรีส์เนี่ยจะเผยให้เราได้เห็นเลยครับว่าในปี2003เนี่ยเชื้อรากลายพันธุ์พวกนี้มันมีอยู่ทั่วโลกจริงๆครับซึ่งผมรู้สึกว่าฉากเริ่ม EP ที่อินโดนีเซียนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวมากๆมันมีการติดเชื้อที่อินโดนีเซียด้วยครับเพื่อนๆตอนที่ศาสตราจารย์ด้านเห็ดราเธอพบเชื้อคอนดิเซปต์อยู่ในตัวอย่างของมนุษย์เนี่ยในตอนแรกๆเธอก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันใช่ไหมเพราะโดยตามปกติแล้วเนี่ยเชื้อคอนดิเซปต์ตรงนี้มันจะอาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์ไม่ได้ครับในส่วนที่เชื้อคอนดิเซปต์มันจะอยู่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์จะพบเจอกับสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นมดเป็นต้นแต่พอศาสตราจารย์เธอได้เห็นการกลายพันธุ์กับตาของเธอเท่านั้นแหละครับศาสตราจารย์ที่ไม่อยากจะเชื่อเนี่ยเธอก็ถึงขั้นบอกให้ทหารบอมเมืองทิ้งไปเลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้เชื้อราพวกนี้เนี่ยมันไม่มียารักษาแล้วก็ไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยครับคือถ้ามันเกิดการระบาดซึ่งมันเกิดขึ้นแน่ๆล่ะมึงเอ้ยวิบัติกันทั่วโลกแน่ๆศาสตราจารย์เนี่ยเธอก็คงจะแบบตัดปัญหาเลยบอมเมืองทิ้งซะเพราะขนาดผู้ที่เชี่ยวชาญและศึกษาพวกเชื้อรามาทั้งชีวิตเนี่ยเธอก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะหยุดยั้งการระบาดกลายพันธุ์ในครั้งนี้ยังไงดีแล้วแบบคำพูดของเธอเนาะมันแบบน่าขุดหูมากๆตอนที่เธอบอกกับทหารไปว่าไม่มียารักษามีทางเดียวคือระเบิดเมืองทิ้งซะระเบิดเมืองทิ้งทั้งที่มีผู้คนมากมายอยู่ในตัวเมืองด้วยนั่นแหละโอ้โหผมนี่คือแบบ what the fuck นี่เอาจริงๆหรือวะเนี่ยเอาก็เอาจริงๆสิครับพี่เพราะศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยเธอรู้ดีมากๆเกี่ยวกับพวกเชื้อราคอนดิเซปต์ตรงนี้ว่าถ้ามันได้กลายพันธุ์และระบาดในมนุษย์ขึ้นมาแล้วล่ะก็แน่นอนครับว่าไม่มีใครเอาเชื้อราคอนดิเซปต์นั้นอยู่แน่ๆและถามว่า EP 2เนี่ยผมชอบกว่า EP แรกไหมผมชอบกว่า EP แรกนะรู้สึกว่าผมจะชอบกว่านะเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆตอนเปิดของ EP ที่2เนี่ยผมมองว่ามันเดือดกว่า EP ที่1เสียด้วยซ้ำก็อย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นคลิปนั่นแหละครับเพื่อนๆตอนเปิดตอนปูของ EP ที่2เนี่ยมันมีความชวนลุ้นชวนตื่นเต้นชวนน่ากลัวชวนสะพรึงและก็ชวนหวาดเสียวมากๆความดาร์กความหดหู่การยอมแพ้อะไรอีกอะโสตายซะนะมีคำว่าโสตายด้วยครับเพื่อนๆนี่ผมอินขนาดจนผมเก็บไปคิดเลยนะว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วผมจะรอดยังไงวะเนี่ย นะผมคิดว่าผมคงไม่รอดแหละครับเพื่อนๆถ้าไม่ติดเชื้อก็คงจะโดนกินน่ะเนาะน่าจะเป็นแนวๆนี้ซะมากกว่านะสำหรับผมนะเพราะอย่าลืมว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงและมีภูมิต้านทานที่ดีเท่านั้นจึงจะสามารถรอดพ้นจากเชื้อราคอนดิเซปต์ตรงนี้ไปได้แต่ก็อย่าโดนกัดนะเพราะถ้าคุณโดนกัดขึ้นมาเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์เอาได้เหมือนกันครับตัวซีรีส์เนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยค่อยๆเฉลยให้คนดูได้รู้มากขึ้นนะอย่างเช่นว่าเอลลี่เนี่ยเธอเป็นเด็กกำพร้าจนเธอมาโดนกัดได้รู้ว่าเอลลี่เนี่ยเธอมีภูมิต้านทานเชื้อราคอนดิเซปต์ตรงนี้แล้วก็ไอ้พวกเชื้อราพวกนี้เนี่ยพวกมันจะเชื่อมโยงกันเป็นเหมือนระบบ Data ชุดใหญ่มากๆเลยครับและไอ้พวกเชื้อราพวกนี้เนี่ยนอกจากที่มันจะชอบอาศัยร่างของมนุษย์เป็นร่างโฮสต์แล้วเชื้อราคอนดิเซปต์ตรงนี้เนี่ยมันก็มักจะโตในที่ชื้นหรือที่ต่างๆที่มันสามารถเติบโตขึ้นได้อีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบโดนหย่อมคอนดิเซปต์เข้าหย่อมนึงเนี่ยหย่อมคอนดิเซปต์ที่โดนเหยียบมันก็จะปลูกพวกที่ติดเชื้อที่อยู่แถวๆนั้นขึ้นมาด้วยครับและก็ไม่ได้ปลูกขึ้นมาแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะไอ้พวกที่มันติดเชื้อเนี่ยพวกมันก็ยังรู้ได้อีกด้วยครับว่าตัวเหยื่อที่มาเหยียบหย่อมคนนั้นเนี่ยเหยื่อได้วิ่งไปทางไหนแล้วกันแน่เราจะเห็นได้ว่าในระหว่างที่เอลลี่เทสและโจกำลังเดินทางเนี่ยพวกเขามีความระมัดระวังกันเป็นอย่างมากเลยครับระวังที่1เลยก็คือระวังเรื่องการเสียงดังเพราะว่าไอ้พวกผีซอมบี้เห็ดราเนี่ยพวกมันจะจับการเคลื่อนไหวโดยการฟังเสียงครับและส่วนระวังที่2ก็คือระวังอย่าไปเหยียบโดนหย่อมคอนดิเซปต์เชื้อราเข้านั่นแหละซึ่งไอ้ฉากช่วงกลางๆ EP เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเวทนามากๆโอ้โหคนที่แม่งติดเชื้อเนาะนอนตายกันแบบเรียงรายเพียบเนี่ยไอ้ฉากบันไดตรงเนี้ย
ฉากตรงนี้ครับคือแบบเป็นอะไรที่น่าเวทนามากๆมีความสยองแล้วก็มีความน่าเวทนาอยู่ในตัวพอจบ EP 2แล้วเนี่ยมันยิ่งเหมือนในปกเกมปกหนังเข้าไปกันใหญ่ครับเพื่อนๆเพราะว่าเทสที่ติดเชื้อเนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมเทสคนนี้ของเราเนี่ยเธอดูมีความหวังกับเอลลี่มากๆมีความหวังมากขนาดยอมสละชีวิตเพื่อช่วยให้โจกับเอลลี่เนี่ยรอดจากพวกติดเชื้อได้อะคิดดูเพราะว่า1เลยเทสเนี่ยเธอก็ติดเชื้อเข้าแล้วถูกไหมและ2ก็คือเทสเนี่ยเธอเชื่อว่าเอลลี่น้องน่าจะเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติได้ครับในฉากที่ซอมบี้มันไล่ล่าทั้ง3คนนี้เนี่ยเทสกับเอลลี่พวกเธอทั้ง2คนโดนกัดไงแน่นอนครับว่าเทสเนี่ยเธอติดเชื้อแต่ว่ากับเอลลี่เนี่ยน้องมีอาการปกติเหมือนเดิมเลยก็คือเชื้อเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรเธอได้ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยคือผมก็รู้สึกตั้งแต่ EP แรกแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมน้องเอลลี่เนี่ยถึงได้พูดจากวนบาทาจังเลยทั้งที่หน้าตาของน้องเนี่ยน้องก็ดูเป็นเด็กที่น่ารักนะดูเป็นเด็กที่อ่อนโยนอ่อนหวานเรียบร้อยแต่ทำไมคำพูดคำจาน้องถึงได้วอนก้านคอจังเลยอารมณ์แบบถ้าผมเป็นโจนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจักบาทสมอนออเดอร์สินะผมก็เข้าใจนะว่ามันเป็นบทบาทเป็นคาแรคเตอร์ของน้องเขาอะแต่มันดูแบบขัดอะคือแบบขัดหูขัดตาคำพูดคำจานี่คือแบบโอ้โหก้านคอสบอแน่นอนครับว่าเทสกับโจเนี่ยพวกเขาก็พาเอลลี่มาถึงจุดนัดรับได้นะครับแต่ถ้าว่าแก๊งไฟเนี่ยมันก็ดันมีหนึ่งในนั้นเกิดติดเชื้อจนเกิดการยิงกันจนตุยกันทั้งหมดขึ้นมานั่นแหละครับต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นความซวยของโจกับเทสแท้ๆเลยในตอนนี้กะจะนำเอลลี่มาแลกของเดินทางใช่ไหมกลับกลายเป็นว่าเหลือแค่โจคนเดียวเท่านั้นครับที่จะต้องดูแลเอลลี่ให้เธอรอดปลอดภัยให้ได้ได้ยินว่าน่าจะพากันไปทางตะวันตกใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตะวันตกเนี่ยจุดหมายคือที่ไหนกันแน่ก็คงต้องรอดูใน EP 3กันต่อไปครับเพื่อนๆว่าโจเนี่ยจะสามารถพาเอลลี่รอดพวกฝูงซอมบี้ไปถึงที่จุดหมายกันได้ไหมตรงนี้เดี๋ยว EP ที่3เรามาคุยเมาส์มอยสปอยกันต่อครับเพื่อนๆ EP ที่2ตรงนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน